วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนพร้อมเสิร์ฟแต่วันนี้มาเสิร์ฟค่ำหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จครับ ก็อย่างที่รู้กันนะครับวันนี้บอสโจและน้องอุ๋งอิ๋งนะครับก็ได้เดินทางไปถ่าย MV 1ข้าวให้พ่อแน่อีลานอุ๋งอิ๋งซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ฟิชเชอริ่ง2พ่อลูกพ่อโจและลูกอุ๋งอิ๋งเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับเพราะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับและเป็นเพลงเร็วซึ่งน้องอุ๋งอิ๋งยังไม่มีซิงเกิลเพลงเร็วเป็นของตัวเองเลยเพลงนี้ก็ได้โอกาสฟิชเชอริ่งกับพ่อสุดที่รักของเธอเลยนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับการถ่ายทำ MV เป็นไปอย่างสนุกสนานมากเลยโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยปวดหัวแทนผู้กำกับน้ำเพชรเลยนะครับเพราะว่ามีเด็กๆมาเข้าฉากเป็นจำนวนมากเลยครับโอ้โหเห็นหน้าตาแต่ละคนแล้วหน้าตาคุ้นๆมากเลยนะครับใช่แล้วครับเป็นลูกหลานของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้างที่มาเข้าฉากในวันนี้นะครับนี่เลยนะครับคนแรกน้องอุ๋งอิ๋งหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมเปลี่ยนลุคใหม่นะครับถักเปียสองข้างแล้วก็มัดจุกนะครับน้องภูมิใจบอกว่าต้องเปลี่ยนลุคให้หน่อยเพื่อให้เข้ากับเด็กๆน่ารักไหมครับทุกคนมาคนต่อไปเลยนะครับจะขาดคนนี้ไม่ได้นั่นก็คือน้องลำเพิร์นนี่นะครับน้องลำเพิร์นมากด้วยความสามารถนะครับวันนี้ก็มาเข้าฉากกับพี่อุ๋งอิ๋งด้วยต่อด้วยน้องนำโชคนะครับลูกพ่อต้นนะครับนี่ก็ว่าที่พระเอกดาวรุ่งของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับแล้วก็น้องอันลูกแม่แก้มนะครับนางเอกสาวในอนาคตของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและคนสุดท้ายนี่นะครับขาดไม่ได้เลยมีพ่อก็ต้องมีลูกครับน้องไอคิวลูกเสียนนท์เห็นไหมครับเห็นหน้าตานิ่งๆอย่างนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าตลอดการถ่ายทำ MV นิ่งแบบนี้เลยนะครับให้เต้นก็ไม่เต้นให้ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรเพราะคาแรคเตอร์ของน้องก็คืออยู่นิ่งๆเล่นแต่ TikTok ครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกน้องๆกันนะครับว่าน้องๆรู้สึกอย่างไรบ้างที่มาถ่าย MV ในวันนี้ครับถามความรู้สึกแต่ละคนนะครับมีความรู้สึกอย่างไรครับที่ได้เล่น MV เพลงดีใจแล้วก็ห้าวมากครับอะไรนะลูกดีใจแล้วก็ห้าวมากผมปุ้ยห้าวนี่แปลว่าอะไรลูกสะเดิดอย่างนี้บ่สะเดิดตื่นเต้นโอ้สะเดิดตื่นเต้นนะครับน้องน้ำโชคห้าวมากนะครับครับส่วนน้องอันใช่ไหมลูกมีความรู้สึกอย่างไรครับที่ได้เล่น MV เพลงแรกใช่ไหมลูกเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเนาะน้องลำเพลินมีความรู้สึกอย่างไรครับที่ได้เล่น MV พี่อุ๋งอิ๋งดีใจแล้วยังไงต่อครับตื่นเต้นไหมตอบเชิงดารานะฟิวดารานะตอนนี้แม่บีกำลังทำผมให้พี่ไอคิวอยู่ไหนพี่ไอคิวในอีกดาราอีกคนเราอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เมียนเลยนี่มันเมียนเลยนี่มีเอาค่าหลีบติ๊กต็อกหนึ่งเงี้ยก็นี่พอใส่หลีบแต่โซเชียลว่าสนใจยังเลยอีหลีได้พี่น้องลูกมู้เจ้าเป็นขึ้นกันเพราะเอาอยู่อันสิบหมื่นหกอยู่นี่หมื่นหกเนี่ยที่ทาเดี๋ยวเนี่ยไปเพิ่งกินแล้วไม่ได้ทิ้งกลับไปดีเลยอ่ะเพิ่งกินเลยขนาดนั่นโอ้ยพูดเกินพูดเกินเลยแหละทิ้งกลับไปโอ้ยหลายลำเพื่อนหรือไงนี่สิไอเชียวมีความรู้สึกยังไงลูกที่ได้เล่น MV เพลงพี่องค์หญิงครับกับเพลงพี่เอียงก่อนโอ้หนึ่งเขาให้พ่อเนี่ยลูกมันพอมันคือปากประแดกนะลูกลูกจริงป่ะยังไม่ได้สอนก็ไม่ได้สอนดิลูกต้องเชียร์มังนีเด้อต้องไปมังนีเด้อค่อยเชียร์ขึ้นเด้อลูกโป๊ะสุยปันม้าตดว่ะสนทิกตอกยังเดี๋ยวเปิดเลยเปิดเลยพร้อมซ้ำไปเต้นมันมันลูกนี่โอเคครับดีครับโอเคบายบาย
บรรยากาศในการถ่าย MV ในครั้งนี้นะครับโอ้โหจัดเต็มมากๆเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มทุกๆอย่างเลยนะครับเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำแล้วผมเชื่อนะครับว่า MV นี้จะต้องสนุกมากๆเลยนะครับและมีข่าวดีสำหรับทุกคนนะครับ MV นี้นะครับถ้าได้3ล้านวิวภายใน1วันนะครับซอนุชนะครับจะมอบทองคำให้3บาทเลยนะครับให้พ่อโจ1บาทน้องอุ๋งอิ๋ง1บาทและน้องลำเพลิน1บาทนะครับ FC ทีมงานขอบตาดำทุกๆคนเลยนะครับจะต้องช่วยกันให้ถึง3ล้านวิวภายใน1วันนะครับจะได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับปิดตอนแล้วมีความรู้สึกอย่างไรครับม้วนค่ะม้วนเพราะว่าเป็นหัวหน้าเด็กน้อยใช่เพลงนี้จะปล่อยวันที่28ค่ะ28 9โมงเช้าขอกำลังใจคนละแชร์คนละไหลคนละแชร์ค่ะพี่น้องเมียนครับให้ถึง1วัน1วัน3ล้านวิวค่ะแต่ว่าไม่ธรรมดานะ1วัน3ล้านวิวอ่ะได้อยู่แล้วค่ะขอกำลังใจในเอฟซีขอในเด็กสามแม่เด้อสาขอในเด็กจ้าให้หอดหนึ่งวันหนึ่งวันสามล้านวิวค่ะดันช่วยกันฟันช่วยกันที่มันที่ร้านนี้เด็กขอบตาดำหักเลยค่ะผมหอดแม่เลยมันแบบพิงเสร็จแล้วแบบพิงลูกทุ่งอีสานเสร็จแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ภูมิด้วยนะครับผู้อยู่เบื้องหลังดูแลหน้าตาคอสตูมนะครับทีมงานและชาวคณะเอาละครับวันนี้ดีเลิศประเสริฐศรีนะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศการถ่ายทำ MV 1ข้าวให้พ่อแหน่ฟีเจอริ่งโดยพ่อโจและน้องอุ๋งอิ๋งกันแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับอย่าลืมนะครับวันที่28เมษายนเวลา 9:00 น.นะครับรับชมรับฟังได้ที่ช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ทั่วโลกเลยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดแชร์เพื่อให้ถึง3ล้านวิวเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐศรีนะครับในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรจะต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับค่อยสุดยอดเลยครับ